พ่อกับแม่คุณหนูมีอาการสิ้นเอาสิ่งนั้นนี่เดี๋ยวนะฟังให้ดีนะคุณหนูมีอาการลิ้นไม่สามารถรับรสรู้สึกได้มันแสบลิ้นเหมือนโดนน้ำร้อนลวกเลยค่ะลุงไหวนั้นเหรอฟังไปฟังลุงเนี่ยมันแสบหรือเปล่าครับโทรมาเดี๋ยวนี้เลยครับโทรมาเดี๋ยวนี้เลยครับ029859886นะฮะแสบลิ้นแสบลิ้นมาเลยเอามันดื้อๆอย่างเงี้ยเอามันจะจ่ายอย่างเงี้ยคนรักแม่เหรอคนที่เรารักคนที่รักเราที่สุดคือพ่อแม่หนูมีอาการลิ้นไม่สามารถรับรสได้รู้สึกได้มันแสบลิ้นเหมือนโดนน้ำร้อนลวกเอามาเลยโทรมาเดี๋ยวนี้ครับท้าทีเนี่ยท้าเลยมาครับดูสิคนที่คิดและพูดเช่นที่ถึงไหนๆแล้วเมื่อกี้เนี่ยมีความสามารถอะไรเอารีบโทรมาแล้ว02อ้าวมาสแตนบายแล้วอะไรมาเลย02-985-9886เอามันเดี๋ยวนี้เลยไอ้แสบลิ้นเนี่ยหรือไม่รู้รสชาติมาเลยมันรู้ไผเป็นไผไปเลยเอากลางอาการเลยเห็นไหมมีคนเขาพิมพ์เบอร์โทรให้เรียบร้อยแล้วจ้าเห็นไหมในจอเห็นไหมล่ะใครจะพิมพ์ให้ล่ะ นะเห็นไหมเออท่ามกลางอากาศเลยของแค่นี้เอาเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเลยครับมีอะไรว่ามาเลยครับผมเชิญครับแสบลิ้นนะหน้าคอนโดแสบลิ้นนะเอาพูดให้ยาวกว่านี้ได้ไหมพูดให้มันเป็นเรื่องเป็นราวมากกว่านี้ได้ไหมครับพูดให้เป็นเรื่องเป็นราวยาวกว่านี้ได้ไหมครับค่ะคือพูดให้ยาวพูดเรื่องของเราพูดให้ยาวกว่านี้ได้ไหมคะการเจ็บลิ้นแล้วก็ไม่มีรสชาติกินอาหารไม่มีรสชาติค่ะคำถามนะมันเจ็บมันแสบไม่รู้รสชาติอาหารมานานแล้วหรือยังครับผมนานพอสมควรค่ะนานจนเลยนะนานมาแล้วค่ะพูดเป็นหายๆค่ะพูดเป็นเดือนเป็นปีได้ไหมครับเป็นได้หายพูดได้ค่ะเป็นปีได้ค่ะอ๋อได้ประมาณปีก็แล้วกันนะค่ะถามว่านาทีนี้ยังเป็นอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวนี้เป็นอยู่แบบเดี๋ยวนี้นะไม่มากค่ะเป็นไม่มากโอเคไม่มากนะถ้าไม่มากฟังให้ดีนะถ้าจับมันมาชั่งเป็นกิโลกรัมได้อะนะ10กิโลกรัมเนี่ยมันเป็นประมาณกี่กิโลกรัมครับประมาณ 3 โมง 4 โมงนะมันจะเจ็บมากเลยแต่ตอนไม่ถามตอนนั้นโลกว่าเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้มันเป็นประมาณสัก1กิโลครึ่งค่ะ1กิโลกรัมครึ่งนะค่ะอ้าวดูมันจะหายทีไหนครับขณะนี้มีน้ำอยู่ใกล้ตัวไหมครับมีครับอ้าวเตรียมไว้ฟังให้ดีนะแล้วใส่สมอลทอล์กใส่หูหรือยังครับใส่แล้วค่ะโอ้โหแปลว่าเราอยู่ด้วยกันนานรู้กันเนาะการที่จะมาขอความช่วยเหลือทางฝั่งเสียงต้องมีสมอลทอล์กทุกคนทุกท่านนะครับมีของเสียบหูนะฮะเอาแล้วดูมันจะหายภายในไม่น่าจะเกิน3นาทีนะครับทำตามคำบอกนะคะนะคะฟังตามคำบอกนะคะเรียบร้อยค่ะโอเค3 2ฟังเสียงลุงให้ดีๆลุงนี่เป็นคนมนุษย์2เสียง3เสียง5เสียงนะให้รู้ไว้เสียงที่หนึ่งคือเสียงเป็นแกนของมันนะครับ
ค่อยๆหายใจสังเกตนะไม่เกิน3นาทีฮะเตรียมตัวทำตามคำบอกไม่ต้องเร็วฮะช้าๆได้พระเรียบงามปลายลิ้นตวัดเหมือนกับเอามาให้ฟันน่ะมาแลบลิ้นเอาฟันกดไงเหมือนมารูดนั่นนะตวัดซ้ายตวัดขวาปลายลิ้นกวาดไปยังเพดานงัดลงมาที่ฟันล่างด้วยเหมือนกันทำอยู่แค่นั้นแหละมันจะหายชากันแล้วกันอันนี้เพียงแค่ระบบประสาทประสาทคือไฟฟ้าคือไฟฟ้าสถิตนะครับเพราะฉะนั้นลุงมีไฟฟ้าสถิตนะฮะในตัวมันจะแลกเปลี่ยนเองมันจะหายของมันเองนะคะมันจะรู้สึกเองสังเกตดีๆมันขึ้นอยู่กับตัวเราทั้งสิ้นไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนดื่มน้ำไปเลยน้ำทุกหยดเป็นยานะครับย้ำน้ำทุกหยดเป็นยารักษาตัวเราคำว่าตัวเราทั้งหมดแหละอวัยวะหนึ่งนั้นคือลิ้นของเรารักษาลิ้นของเราให้กลับมาเป็นปกติมันไม่ปกติมันก็คือมันชาเวลากินอาหารหวานคาวไม่รู้จักรสชาติดื่มน้ำเดี๋ยวนี้ดื่มเข้าไปเดี๋ยวนี้ถามว่ารู้สึกรสชาติแล้วหรือยังถามว่าสังเกตมันจะเบาหัวด้วยครับเป็นจังได้ตอบได้เลยครับผมประมาณ3นาทีคือแล้วค่ะเฮ้ยมันจะไปดีขึ้นทำไมไวขนาดนี้หน้าม้าแง่แบบนี้จริงเหรอก่อนตอบเอาชัดๆเออจริงเหรอดีหรือหายเอาให้แน่กิโลครึ่งหายมา 80% แล้วค่ะจริงเหรอค่ะลองเอานิ้วมือของตัวเองลูดดูสิลิ้วลิ้นของเราเนี่ยล้วงเข้าไปในปากในคอดูสิเออมันจริงไหมมันมีรสชาติจริงไหมมันหายจริงไหมอย่าให้ใครมาโกหกอย่าให้ใครมาหลอกลวงมันเรื่องตัวเราเองแท้ๆอย่างนี้เป็นต้นครับใช่นะดื่มน้ำอีกทีดูซิให้มันชัดเจนดูซิครับเอาเลยตอบเป็นคำสุดท้ายเลยเป็นจังไดครับผมหายแล้วค่ะกี่เปอร์เซ็นต์ครับพอใจไหมพอใจค่ะพอใจมากหรือพอใจน้อยพอใจมากเลยค่ะความสุขอยู่ที่ความพอใจนะโยมเห็นไหมความพอใจที่ความพอดีและความพอดีอยู่ที่ตัวเราฉะนั้นสิ่งนี้อย่าให้ใครมาโกหกเราอย่าให้ใครมาหลอกเราถามว่าหลวมตัวฟังลูกออกมานานหรือยังครับประมาณ3เดือนแล้วค่ะโอ้โหหลวมตัวเนาะฟังแรกๆเป็นไงบ้างครับตอนแรกไปแล้วตัวทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะรู้สึกตัวไม่เบาก่อนหน้านี้นี่แบบรู้สึกหนักตัวมากเลยตอนนี้เบามากเลยแค่ฟังลุงนั่นเหรอค่ะหนูก็ฟังทุกวันแล้วก็ตอนกลางวันก็อยู่เฉยๆก็ฟังย้อนหลังนะคะเลยขออนุญาตถามล้ำมายังสิทธิส่วนบุคคลนิดนึงนะถามว่าประกอบอาชีพอะไรอยู่ครับตอนนี้ยังไม่มีงานทำค่ะอยู่กับหลานอยู่ค่ะพึ่งหลานอาศัยหลานอยู่กินอย่างนั้นเหรอใ
หลานอยู่กับเราหรือว่าเราอยู่กับหลานพ่อมาอยู่กับหลานค่ะเออดีเว้ยหลานหลานนะเรียกว่าหลานอาเป็นน้าเป็นน้าน้องแม่เนาะเออดีเว้ยหลานก็ทำประกอบใช่ไหมหลานเป็นแม่บ้านค่ะเป็นแม่บ้านเขาเพราะเขาพอใจดูแลเราไหมล่ะพอใจค่ะแน่ใจนะบางทีมันอยู่ในบ้านแล้วไม่ได้ทำอะไรให้เป็นประโยชน์บางทีเขารังเกียจแล้วนะก็ไปหางานหาการทำมากน้อยค่อยแรงก็พึ่งตัวเองให้ได้ระยะนี้นะแม้ว่าจะอาศัยหลานได้ก็ตามทีไม่งั้นหลานจะหนักแรงหลานจนเกินไปอย่างเงี้ยใช่ไหมเออต้องคิดอย่างนั้นเพราะว่ามีเรี่ยวแรงแข็งขันอยู่แล้วอย่างเงี้ยอะไรก็ได้เดินไปในตลาดสดขอทำงานนะบางทีแม่ค้าคนไหนเขามีงานเยอะๆขอหน่อยทำงานพึ่งอาหารหวานเขาเล็กน้อยนะต้องคิดอย่างนั้นแล้วนะคะนะผมว่านะส่วนตัวผมคิดอย่างนั้นแล้วก็ทำเอาเนาะตกลงแค่นี้นะครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นแหละเอาละเอ้ามีไผอีกทีนี้ครับ